รถยี่จัดอีเวนต์รถยี่แลนด์สร้างเอ็นเกจกับผู้บริโภคส่งท้ายปีตอกย้ำการเป็นแบรนด์ผงปรุงรสอันดับหนึ่งในใจคนไทยรถดีตอกย้ำความเป็นแบรนด์ผู้นำตลาดผงปรุงรสและแบรนด์อันดับหนึ่งในใจผู้บริโภคชูอีเวนต์รถดีแลนด์นำเสนอจุดเริ่มต้นของความกลมกล่อมจากวัตถุดิบธรรมชาติพร้อมแขกรับเชิญพิเศษไมกี้ปณิธานที่มาสวมบทบาทพ่อครัวหล่อบอกต่อด้วยให้ทุกคนได้นำสูตรอาหารกลับไปทำตามที่บ้านกันแบบอร่อยกลมกล่อมง่ายๆค่ะขอขอบคุณมากนะคะที่วันนี้สละเวลาแล้วก็ให้ความสนใจมาร่วมงานรถดีแลนด์ดินแดนหัตถการแห่งความอร่อยนะคะก็วันนี้รู้สึกดีใจมากตื่นเต้นด้วยนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์ของงานวันนี้ค่ะจริงๆอยากให้เหมือนอยากให้แบรนด์รถดีค่ะเรามีการเชื่อมโยงกับผู้บริโภคของเรามากขึ้นเนาะอย่างที่น้องบอกแหละแบรนด์รถดีค่ะเราอยู่คู่ครัวคนไทยมามากกว่า40ปีแล้วเนาะแต่ว่าเวลาพูดถึงแบรนด์รถดีค่ะคนส่วนมากก็จะนึกถึงเป็นตัวช่วยทำให้อาหารเขาทำอาหารง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็อร่อยกลมกล่อมเนาะแต่ว่าวันนี้อยากจะมาขอนำเสนอว่าแล้วไอ้ที่มาความอร่อยเนี่ยมันมาจากอะไรนะคะวันนี้ก็เลยยกเหมือนจำลองเหตุการณ์ว่าก่อนจะได้มาเป็นรสดีหนึ่งซองเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างนะคะก็จะเห็นตั้งแต่วัตถุดิบเรามีการคัดสรรวัตถุดิบจากธรรมชาติยังไงบ้างนะคะรวมถึงโซนของกระบวนการผลิตว่าเรามีกระบวนการผลิตยังไงนะคะนอกจากที่ทุกคนจะได้รู้จักกับตัวผลิตภัณฑ์มากขึ้นแล้วอะค่ะก็เพื่อเป็นการตอบย้ำเพื่อบอกว่าแบรนด์รถดีค่ะมุ่งมั่นที่อยากจะสนับสนุนสังคมความกินดีมีสุขของคนไทยนะคะแล้วก็มีโซนให้ชิมอาหารนะคะอย่างที่น้องเมกี้มีสาธิตไปบนเวทีด้วยก็คือเรามีการทำอาหารเมนูง่ายๆทำยังไงให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นอร่อยมากขึ้นนะคะเพื่อเป็นไอเดียให้กับทุกคนนะคะสามารถนำเอากลับไปทานที่บ้านได้ทำให้ตัวเองกินก็ได้ทำให้คนที่คนรักกินก็ได้นะคะเป็นการสร้างสรรค์ช่วงเวลาแห่งความสุขในการทานรถดีแลนด์คือจริงๆอย่างที่บอกอะค่ะว่าเรายกจำลองดินแดนของรถดีเนาะว่าที่มาที่ไปของความอร่อยมีอะไรบ้างวันนี้เราก็เลยแบ่งออกเป็น4โซนด้วยกันนะคะโซนแรกก็คือฟาร์มโซนก็จะเห็นมีวัตถุดิบไซยักษ์นะคะจำลองมาจากภาพยนตร์โฆษณาล่าสุดของเรานะคะมีทั้งเนื้อหมูส่วนสะโพกนะคะกระเทียมพริกไทยแล้วก็ยังมีรสมันพวกสีเขียวนะคะถ้าใครได้เห็นโฆษณาชุดล่าสุดก็น่าจะพอจับกันได้นะคะรวมถึงมีโซนที่เป็นแฟคทอรี่ทัวร์นะคะแฟคทอรี่ฟาร์มนะคะอันนี้เราก็จำลองโรงงานขนาดย่อมๆมาให้ผู้ร่วมงานได้สามารถลองดูว่ากระบวนการผลิตของรสดีเนี่ยมีกระบวนการบ้างนะคะผ่านเกมที่เป็นอินเทอร์แอคทีฟนอกจากได้รู้แล้วแหละว่าส่วนผสมมีอะไรกระบวนการผลิตเป็นยังไงก็สามารถเล่นสนุกได้ด้วยจริงต้องก่อนเลยต้องขอขอบคุณทางรถดีก่อนที่เชิญนี่ว่าผมเป็นแฟนคนแรกรถดีมาตั้งแต่ผมใช้มาตั้งแต่เด็กแล้วก็คุณแม่ใช้มาตั้งแต่ห้าแล้วแล้วผมก็เป็นคนที่ชอบทำอาหารอยู่แล้วด้วยครับผมก็เลยแบบเหมือนเวลาผมได้อยู่กับเพื่อนครัวอะไรมันก็จะเป็นโซนแบบฟิวเซฟโซนที่ผมชอบทำอาหารคือเวลามีรถดีเนี่ยคือจริงๆคนชอบบอกว่ารถดีมันจะดีเหรอมันจะไม่ดีไม่เพราะว่ารถดีเขาใช้เป็นส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติจริงๆก็ใช้เนื้อหมูแท้พริกกระเทียมพริกไทยก็เป็นกระเทียมที่มาจากธรรมชาติจริงๆคือปลอดภัยยืนยันแน่นอนแล้วก็อร่อยมากๆด้วยผมมาปรุงมาตั้งแต่เด็กแล้วอร่อยจริงๆครับก็อยากจะฝากติดตามคืออย่างที่บอกค่ะรถดีก็ถ้าพูดถึงตลาดของทั่วโลกนะคะเราก็เป็นแบรนด์ระดับหนึ่งของคนไทยมาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็คิดว่าทีเร็วๆนี้ค่ะเราก็อยากจะสร้างความเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจเราอะค่ะให้มันขยายใหญ่ขึ้นไปอีกนะคะโดยการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆก็อาจจะฝากรอติดตามนะคะเพราะว่าความต้องการของผู้บริโภคตอนนี้ค่ะมันก็มีความหลากหลายนะซึ่งทางรถดีเราเองอะค่ะเราก็อยากจะออกผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคมากิจกรรมที่นี่ด้วยครับผมเพราะว่าทำเป็นแบบรถดีแลนด์มีจนถึงวันที่นี้ใช่ไหมถึงวันที่3พฤศจิกายนพฤศจิกายนก็มาได้ครับผมมาร่วมสนุกกันได้กับรถดีครับผมแล้วก็ที่นี่เขาดีใจเขาใจดีครับผมเขามีของแจกมีของขวัญแจกอะไรเต็มที่มากเลยขอบคุณมากมาเจอกันได้นะครับ